วัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวนี้นะครับโยนะครับอลิสแลนบูลูนะครับตัวแผ่นก็จะมีความยาวอยู่ที่ 32.5 นิ้วนะครับความกว้างก็อยู่ที่10นิ้ววิวเบสอยู่ที่19นิ้วนะครับชักระบบนี้ของโยเรียกว่ามิรากิ S5 นะครับเป็นทักสปริงรุ่นใหม่สมกับบูชชิ่งตัวนี้นะข้างในก็จะเป็นสปริงกดอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูตัวล้อกันนะครับล้อเป็นของซีเนติกนะครับไซส์อยู่ที่66x51มิลลิเมตรความแข็งก็เป็น 80A นะครับส่วนความรู้สึกในการเล่นนะครับความรู้สึกก็จะนุ่มมากเปรียบเทียบกับตัวที่เป็นบูชชิ่งอย่างเดียวอย่างตัวไททันคัฟเวอร์ตัวนี้ก็จะแข็งๆกระด้างนิดหน่อยครับก็จะมาเล่นเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างยูตัวนี้เทียบกับตัวนี้นะคัฟเวอร์ไททัน